วันนี้ทางนกฮูกพวกเราได้นำเอาแฟ้มเกี่ยวกับก็อตซิลล่าราชาแห่งไคจูมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันถึงจุดเริ่มต้นของก็อตซิลล่าทางเราจะมานำเสนอข้อมูลและเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของก็อตซิลล่าในโลกภาพยนตร์และอนิเมะงั้นเรามาเริ่มด้วยกันที่แฟ้มแรกของยุคโชวะก็อตซิลล่าเป็นไดไคจูที่ปรากฏตัวครั้งแรกในโลกภาพยนตร์ของบริษัทโทโฮในชื่อเรื่องก็อตซิลล่าเจ้าราชาตัวแรกนี้มีอีกชื่อหนึ่งในทางฝั่งญี่ปุ่นที่ถูกเรียกว่าโกจิระโดยเจ้าคำว่าโกจิระมาจากการรวมคำของสองคำเข้าด้วยกันนั่นก็คือกอริล่าและคุจิระที่แปลว่าป่าหวานแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดภาพยนตร์ก็อตซิลล่าได้มาจากการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ถ้าจะเจาะลึกเข้าไปอีกถึงสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ช่วยจุดชนวนในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์ของลัคกี้ดราก้อนหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นไดโกะฟุคุริวมารุมันคือเหตุการณ์ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำให้กลุ่มเรือชาวประมงญี่ปุ่นที่ล่าปลาอยู่แถบบริเวณนั้นได้รับผลกระทบนิวเคลียร์ซึ่งเหตุการณ์นี้เองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องก็อตซิลล่าเรื่องราวจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีเรือลำหนึ่งเกิดอับปางที่ทะเลและได้มีการส่งเรือไปตรวจสอบบริเวณนั้นแต่ก็จมหายไปเช่นเดียวกันต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เกาะใกล้กับจุดที่เรืออับปางชาวบ้านบนเกาะถูกสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์เข้ามาจู่โจมหมู่บ้านเรื่องดังกล่าวได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้รับรู้และตัดสินใจที่จะประกาศชื่อของสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าก็อตซิลล่าโดยเจ้าก็อตซิลล่าถูกตั้งชื่อตามชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะที่เรียกไคจูตัวนี้ว่าโกจิระหรือก็คือก็อตซิลล่าในเหตุการณ์นี้เองได้มีการปรึกษากับทางนักวิทยาศาสตร์เพื่อกำจัดก็อตซิลล่าจนได้พบกับดร.ซิริซาวะที่ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับออกซิเจนเดสทรอยเออร์โดยดร.ซิริซาวะได้ออกมาแย้งถึงความอันตรายของออกซิเจนเดสทรอยเออร์จนเขาได้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากก็อตซิลล่าที่บุกขึ้นมาทำลายประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ออกซิเจนเดสทรอยเออร์เพื่อกำจัดก็อตซิลล่าโดยเจ้าออกซิเจนเดสทรอยเออร์นั้นมีอนุภาพรุนแรงเทียบเท่าหรืออาจจะสูงกว่านิวเคลียร์โดยรูปลักษณ์หน้าตาอาวุธที่ดูเหมือนแคปซูลขนาดใหญ่ที่แตกต่างจากของปี2019หลังจากที่ทางกองทัพได้ใช้กองกำลังในการต่อกรกับก็อตซิลล่าจนหมดดร.ซิริซาวะจึงได้ตัดสินใจดำลงไปใต้มหาสมุทรที่ก็อตซิลล่าอาศัยอยู่จึงได้เปิดระบบการทำงานของออกซิเจนเดสทรอยเออร์ซึ่งผลกระทบของอาวุธชิ้นนี้ได้ทำการฆ่าชีวิตของก็อตซิลล่าไปพร้อมกับตัวดร.ซิริซาวะตัวดร.ซิริซาวะที่ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปพร้อมก็อตซิลล่านั้นมีเหตุผลเพราะเขานั้นไม่ได้ต้องการที่จะสร้างอาวุธที่มีพลังทำลายล้างที่อันตรายกว่าระเบิดนิวเคลียร์แต่นี่ก็เป็นจุดจบของก็อตซิลล่าตัวแรกออกซิเจนเดสทรอยเออร์ความสามารถของมันทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆหรือใกล้กับที่มันอยู่จะตายในทันทีสังเกตได้จากที่ก็อตซิลล่าถูกทำให้เหลือแต่กระดูกหลังจากจบก็อตซิลล่าในภาคแรกไปได้มีการสานต่อโดยทำภาพยนตร์ก็อตซิลล่าตัวต่อมานั่นก็คือก็อตซิลล่าเรสอะเกนในชื่อภาษาญี่ปุ่นโกจิราโนะเกียวคุชูโดยเรื่องราวจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้ค้นพบก็อตซิลล่าตัวที่2ที่ได้มีการต่อสู้กับแองกิลัสหลังจากนั้นได้มีการสร้างก็อตซิลล่าภาคอื่นตามออกมาเป็นจำนวนมากได้แก่ King Kong vs Godzilla Mothra vs Godzilla Ghidorah the Three-Headed Monster Invasion of Astro Monster Evira Horror of the Deep และยังมีการปรากฏตัวของลูกก็อตซิลล่าใน Son of Godzillaจากนั้นได้มีการสร้างก็อตซิลล่าที่ได้นำเอาสัตว์ประหลาดหลายชนิด
มาต่อสู้กับกิโดราในศึก Destroy All Monster และภาคต่อมาก็คือ All Monster Attack Godzilla vs Hedora Godzilla vs Gigan Godzilla vs Megalon Godzilla vs Mega Godzilla และสุดท้าย Terror of Mega Godzilla เป็นการสิ้นสุด Godzilla ในยุคโชวะเรามาดูความสามารถของมันกันความสามารถของก็อดซิลล่าในยุคโชวะสามารถปล่อยลำแสงปรมาณูพละกำลังอันมหาศาลที่สามารถบดขยี้ศัตรูได้ง่ายสติปัญญาที่ดูมีความเฉลียวฉลาดแม้ว่าก็อดซิลล่าในยุคโชวะจะมีการโจมตีที่ดูหลากหลายและการนำเสนอเรื่องราวที่ดูแปลกตาแต่ก็ไม่มีภาคไหนในยุคโชวะที่มีความน่ากลัวและคลาสสิกเท่าก็อดซิลล่าในปี1954หรือก็อดซิลล่าในภาคแรกพอหลังจากจบภาค Destroy All Monster ภาคหลังๆก็ได้กระแสตอบรับในทางที่แย่ลงจนทางโทโฮได้หยุดการถ่ายทำก็อดซิลล่าไปพักหนึ่งแต่เดิมก็อดซิลล่ามีหน้าตาที่แปลกประหลาดโดยสังเกตจากคอนเซปต์แรกของก็อดซิลล่าแม้รูปร่างหน้าตาในช่วงแรกจะออกมาดูน่ากลัวแค่ไหนสุดท้ายทางทีมงานได้มีการคัดเลือกและดัดแปลงจนเป็นก็อดซิลล่าในปัจจุบันที่ดีไซน์ออกมาดูดีและน่าเกรงขามที่สุดในยุคนั้นแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับดีไซน์ก็อดซิลล่าตัวอื่นของยุคโชวะที่ไล่มาตั้งแต่ปี1954ถึง Terror of Mechagodzilla จะสังเกตได้ว่ารูปลักษณ์ของมันถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และนี่ก็คือแฟ้มข้อมูลของก็อดซิลล่าในยุคโชวะในคลิปต่อไปเราจะมาต่อเกี่ยวกับก็อดซิลล่าในยุคเฮเซโปรดช่วยกดปุ่ม Subscribeช่วยกดถูกใจและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เอาไฟล์เพื่อเอาแฟ้มใหม่มาให้ผู้ชมอีกนะครับ